ทะเลทรายในอียิปต์เนี่ยกำลังจะหายไปนะสวัสดีค่ะจาก Channel Pod View ค่ะเวลาพูดถึงคำว่าอียิปต์เนี่ยนะคะเชื่อว่าภาพที่เด้งขึ้นมาในหัวทุกคนเนี่ยก็อาจจะเป็นโบราณสถานต่างๆแต่ทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนทะเลทรายใช่ไหมเพราะว่าอียิปต์นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราคนรู้ไหมว่ามันมีข่าวออกมาค่ะว่าทะเลทรายที่อียิปต์เนี่ยจะหายไปแล้วนะซึ่งหลายๆคนฟังแล้วอาจจะตกใจนะคะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโลกเปลี่ยนแปลงโลกร้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้มันวิกฤตแล้วใช่ไหมทะเลทรายกำลังจะหายไปอุ๊ยเราจะเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าเรื่องนี้ในฐานะคนที่ไปอียิปต์ปีนึงหลายรอบเนี่ยนะทะเลทรายที่อียิปต์กำลังจะหายไปจริงๆค่ะและวิวรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยสำหรับใครที่ฟังถึงตรงนี้นะคะแล้วตกใจว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเฟกนิวหรือเปล่าเป็นข่าวหรือเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าโลกมันร้อนโลกมันแปรปรวนอะไรขนาดนั้นจนทะเลทรายอียิปต์จะหายไปวิวขอบอกทุกคนว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทั้ง2 อย่างเลย1ต้องบอกว่าทะเลทรายอียิปต์กำลังจะหายไปจริงๆแต่ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะหายไปแค่บางส่วนและ2ที่ทะเลทรายอียิปต์หายไปไม่ได้หายไปเพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะแต่เป็นฝีมือมนุษย์เราตั้งใจให้มันหายไปกันค่ะเรื่องของเรื่องก็คือที่อียิปต์เนี่ยเขากำลังมีโครงการอยากจะเปลี่ยนทะเลทรายที่แห้งแล้งทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมต่างหากค่ะซึ่งตรงเนี้ยฟังดูแล้วหลายๆคนจะรู้สึกว่าขัดกันมากเลยใช่ไหมเพราะว่าพูดถึงอียิปต์มันก็ต้องแห้งแล้งสิอียิปต์กับการเกษตรเฮ้ยมันจะไปเข้ากันได้ยังไงอย่างเวลาที่ดูคลิปพอยต์วิวออนทัวร์วิวพาไปเที่ยวอียิปต์โอ๊ยพีระมิดก็ตั้งอยู่กลางทะเลทรายวิหารนั้นก็กลางทะเลทรายแต่ถ้าไปดูคลิปนั้นดีๆนะทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอียิปต์ไม่ได้แห้งแล้งแบบที่เราคิดนะคะและอียิปต์มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรเยอะมากค่ะถึงขั้นที่ว่าในโลกใบนี้ทั้งโลกเลยนะอียิปต์เป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันดับต้นๆของโลกเลยดังนั้นบอกเลยว่าสำหรับอียิปต์เรื่องการเกษตรเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เขาเพิ่งจะมาทำกัน 10-20 ปีนะเขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นหลักพันปีแล้วทุกคนคือถ้าใครเคยศึกษาอารยธรรมโบราณของอียิปต์หรือเคยดูคลิปวิวเนี่ยจะรู้ว่าตั้งแต่ประมาณ 4,000-5,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะประวัติศาสตร์ของอียิปต์จะผูกพันกับแม่น้ำสายนึงคือแม่น้ำไนล์ค่ะดังนั้นถ้าเราไปดูจะเห็นว่าชุมชนของชาวอียิปต์ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันโบราณสถานต่างๆรวมถึงแหล่งเกษตรกรรมเนี่ยนะมันก็จะกระจุกตัวกันอยู่ที่ริมแม่น้ำไนล์นั่นแหละคือประเทศเขาอะถึงมันจะกว้างใหญ่แต่เขาใช้ชีวิตกันเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวรอบแม่น้ำไนล์นะคะเพราะว่าตรงอื่นมันเป็นทะเลทรายไงตรงแม่น้ำไนล์เนี่ยมันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติให้กินให้ใช้จะทำการเกษตรก็สะดวกจะเดินทางก็ง่ายหรือจะติดต่อค้าขายกับต่างแดนก็ไปทางแม่น้ำได้เหมือนกันพูดง่ายๆก็เหมือนกับที่เขาชอบบอกกันนั่นแหละว่าอียิปต์เนี่ยคือของขวัญจากแม่น้ำไนล์ถ้าไม่มีแม่น้ำไนล์อารยธรรมอียิปต์ทั้งหมดไม่มีทางเกิดดังนั้นเรื่องของการเกษตรตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็ใช้น้ำจากแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจะเห็นว่าถ้าเราไปดูพวกภาพสลักต่างๆของอียิปต์อ่ะมันก็มีหลักฐานมาตลอดเลยว่าพืชผลทางการเกษตรเขาเจริญมาตั้งแต่สมัยโบราณละไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวบาเล่มะเดื่อข้าวสาลีข้าวโพดองุ่นทับทิมถั่วรวมไปถึงผักต่างๆเนี่ยนะคะชาวอียิปต์เขาก็ปลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งการเกษตรในยุคสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาปลูกเป็นแปลงเล็กๆอยู่แถวริมแม่น้ำไปหาบน้ำเอามาตักราดรดอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะชาวอียิปต์เขาเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมากกว่านั้นเยอะเขามีตั้งแต่ที่เขาแบบสามารถดูเรื่องฤดูกาลได้คือเขาจะรู้ว่าปีนึงเนี่ยแม่น้ำไนล์มันจะขึ้นสูงมากมันจะมีช่วงเวลาที่แม่น้ำไนล์ท่วมทุกอย่างไปเลยในช่วงหน้าฝนช่วงนั้นอ่ะเขาก็จะต้องพักการเกษตรเพราะปลูกไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมแต่หลังจากพ้นหน้าฝนไปเนี่ยนะคะพอน้ำที่ท่วมมันลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันพัดพาเอาดินตะกอนอนุดมสมบูรณ์จากในทวีปแอฟริกาเนี่ยมากองอยู่ที่อียิปต์เต็มไปหมดจนเขาบอกว่าดินเนี่ยเป็นสีดำไปเลยคือเป็นดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกมากชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็จะนิยมทำการเกษตรกันในช่วงเวลานี้นี่แหละด้วยความที่มันไม่ได้มีฝนตกตลอดปีมันจะแบบช่วงจะท่วมก็ท่วมเลยช่วงจะไม่มีก็ไม่มีเขาก็เลยต้องมีวิทยาการต่างๆมาจัดการน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนคันดินการขุดทะเลสาบการขุดคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่น้ำมันท่วมเพื่อจะเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูเพาะปลูกไปจนกระทั่งถึงพวกวิทยาการต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาจัดการน้ำกับการเกษตรนะคะอย่างอันนึงที่วิวเคยพาทุกคนไปดูตอนไปอียิปต์ก็คือไนโรมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ชาวอียิปต์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อวัดระดับน้ำว่าเอ๊ะระดับน้ำในแม่น้ำไนล์ปีนี้เป็นยังไงปีนี้แบบน้ำเยอะผิดปกติแปลว่าปีนี้น้ำเหลือเฟือไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเพาะปลูกน้ำพอแน่ๆอุ๊ยปีนี้น้ำน้อยผิดปกติแปลว่าเดี๋ยวฤดูเพาะปลูกน้ำจะแล้งตอนนี้เราต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้มากหน่อยนี่ยังไม่นับอุปกรณ์ที่เรียกว่าชาดูฟที่ชาวอียิปต์เนี่ยเวลาเพาะปลูกไม่ใช่ว่าอุ๊ยตอนนี้มีน้ำผันน้ำเอาไว้ละฉันก็จะต้องเอาถังไปตักน้ำแล้วก็หาประเทรดต้นไม้นะคะไม่นะเขามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าชาดูฟเนี่ยเป็นแบบเหมือนเสาไม้ตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำแล้วก็จะมีไม้ยาวๆผูกติดกับถังน้ำประมาณว่าอ๋อจะรดน้ำต้นไม้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยในการตักน้ำเหวี่ยงมารดมาลาดอะไรนะคะไม่ต้องไปก้มๆเงยๆตักแล้วแบกมาตักแล้วแบก
มาค่ะเห็นไหมว่าชาวอียิปต์เขาล้ำแล้วเขาเชี่ยวเรื่องเกษตรกรรมกันมาตั้งแต่แบบ 4,000-5,000 ปีมาแล้วนะใดๆก็ตามตอนนี้เราไม่พูดถึงสมัยโบราณดีกว่าเราว้าไปที่ปัจจุบันดีกว่าค่ะปัจจุบันนี้เราเห็นภาพอียิปต์เราก็ยังรู้สึกว่าเขาแห้งแล้งอยู่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะภาคการเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอียิปต์ที่สำคัญมากๆอยู่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่พูดไปหลายคนไม่เชื่อแน่ๆคืออียิปต์เป็นประเทศผู้ส่งออกสตรอเบอรี่แช่แข็งอันดับหนึ่งของโลกค่ะใช่ค่ะประเทศที่ดูร้อนๆแบบนั้นปลูกสตรอเบอรี่ได้นะทุกคนและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกถึง2ปีซ้อนด้วยนะคะยอมรับตามตรงเลยว่าส่วนตัวตอนรู้ข้อมูลนี้ตกใจเหมือนกันคือจินตนาการมาตลอดว่าสตรอเบอรี่มันต้องแบบว่าญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็ประเทศแถบยุโรปแต่บอกเลยว่าที่อียิปต์เขาปลูกสตรอเบอรี่กันเยอะมากไม่แพ้ยุโรปเลยนะคะแล้วสตรอเบอรี่อียิปต์เนี่ยถือว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะคือผลใหญ่แดงฉ่ำสวยหวานและถูกมากทุกคนในรูปวิวนี่คือ 20-30 บาทต่อกิโลนึงเองนะคือถูกมากอะทุกคนอันนี้ขอยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าทุกครั้งที่รู้ว่ามีแผนจะไปอียิปต์ก็ยังเฝ้ารออยู่ว่าฉันจะไปกินสตรอเบอรี่มันอร่อยมากจริงๆและนี่ยังไม่นับสินค้าทางการเกษตรอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะที่อียิปต์เขาส่งออกนะคะอย่างเวลาเราไปยุโรปกินมะเขือเทศเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากว่ามะเขือเทศที่เรากินเป็นมะเขือเทศอียิปต์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนถึงเขาจะเพาะปลูกเยอะส่งออกเยอะแค่ไหนอียิปต์ก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะคือพื้นที่ทางการเกษตรเขาจำกัดเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่การเกษตรมันก็กระจุกอยู่แค่บริเวณรอบๆแม่น้ำนายปัจจุบันนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือบริเวณแถวๆเขื่อนที่เขากั้นขึ้นมาใหม่แถวแบบอัสวานในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอียิปต์ที่กว้างใหญ่เนี่ย 90% เป็นทะเลทรายหมดโล่งๆแห้งแล้งเพาะปลูกก็ไม่ได้ฝนก็ไม่มีทีนี้ในอดีตมันอาจจะพอแต่ทุกวันนี้เมืองมันขยายตัวมากค่ะประชากรก็เพิ่มขึ้นอะไรก็เพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมก็ขยายตัวดังนั้นพื้นที่เกษตรเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยมันเริ่มชักจะไม่พอละเขาก็เลยเริ่มมีโครงการมาตั้งแต่ปี1960ค่ะว่าจะขยายพื้นที่ทางการเกษตรได้ยังไงดีนะอย่างโครงการนึงก็โครงการที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้คือโครงการเขื่อนอัสวานก็คือเขาก็สร้างเขื่อนมาเพื่อควบคุมการไหลของแม่น้ำนายนะคะหนึ่งเลยคือน้ำไม่ท่วมกับสองเลยคือบริเวณเหนือเขื่อนเนี่ยน้ำมันก็จะมากองตัวกันใหญ่ขึ้นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแทนที่จะต้องรอฤดูเพาะปลูกก็สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีก็เรียกได้ว่าสร้างเขื่อนเดียวกันได้ทั้งน้ำท่วมทั้งภัยแล้งเลยนะคะว่ากันว่าการสร้างเขื่อนอัสวานเนี่ยตัวเขื่อนใหม่เนี่ยนะเป็นการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดที่อียิปต์เคยทำมานับตั้งแต่สมัยฟาโรห์เลยนะและตัวเขื่อนอัสวานไฮแดมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะประเด็นคืออียิปต์เขาไม่หยุดแค่นั้นค่ะเพราะว่าเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดตัวโครงการใหม่เป็นโครงการขุดคลองยาว55กิโลเมตรนะคะเพื่อผ่านน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ทะเลทรายขนาดใหญ่มากๆของเขาประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งตัวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตรงเขื่อนอัสวานเลยคืออัสวานถ้าดูจากทิศเหนือใต้เนี่ยนะจะอยู่ทางใต้สุดในขณะที่ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนคือทางเหนือนะคะทางใต้อุดมสมบูรณ์ละเขาก็แบบอ่ะทางเหนือบ้างขุดคลองไปปุ๊บถ้าทำแล้วสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายบริเวณนั้นให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมแล้วก็รองรับให้ประชาชนไปอยู่ได้เพิ่มขึ้นด้วยส่วนตัวทะเลทรายซาฮาราบริเวณอียิปต์เนี่ยในอนาคตเราอาจจะไม่เห็นเป็นทะเลทรายแล้วก็ได้นะเพราะว่าเขาพยายามจะทำให้เป็นพื้นที่การเกษตรนะคะชื่อว่าโครงการทอชกาโครงการตรงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอันนั้นมันเริ่มไปแล้วแต่ว่าตรงทอชกาเนี่ยเราต้องรอดูในอนาคตค่ะว่าจะเป็นยังไงและทะเลทรายซาฮารามันจะหายไปไหมจากเคสนี้นะคะที่เขาทำให้อุดมสมบูรณ์และกลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรขึ้นมาค่ะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนวิวไหมว่าเฮ้ยอียิปต์แบบเก่งจังเลยอ่ะสามารถทำพื้นที่แห้งแล้งขนาดนั้นให้กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรได้มีพัฒนาการโครงการเก็บน้ำมีการผันน้ำเก็บไว้ใช้เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องรอให้ทะเลทรายมันมีโอเอซิสขึ้นมาเองแต่ว่าเขาสร้างโอเอซิสขึ้นมาเองกลางทะเลทรายเลยนะคะแล้วพอทะเลทรายมันมีแหล่งน้ำมีโอเอซิสขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนทำให้คนมีความหวังใหม่ๆขึ้นมาค่ะอารมณ์เหมือนเวลาเราแบบเดินกลางทะเลทรายแล้วเจอโอเอซิสอารมณ์เนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรอเขาสร้างเองเลยตัดภาพมาที่ประเทศไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเยอะไม่แพ้กันเลยนะแถมถ้าเทียบกับปริมาณพื้นที่ที่เรามีเนี่ยทำเยอะกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของเราเนี่ยเราอุดมสมบูรณ์กว่าเยอะนะคะเรามีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้เยอะเขาหลายเท่าเลยถ้าเทียบกับสเกลประเทศนะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไปดูจริงๆเราก็จะเห็นว่าภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยอ่ะเราก็ยังมีพื้นที่ที่แห้งแล้งอยู่พอสมควรเลยนะคืออย่างที่อียิปต์เนี่ยเขามีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยกว่าเราก็จริงนะแต่พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของเขาเป็นพื้นที่แบบชนประทานในขณะที่มาดูของเราอุดมสมบูรณ์กว่าแต่พื้นที่เกษตรเราอ่ะมีพื้นที่ชนประทานอยู่แค่ 24% เองทุกคนแต่ใดๆก็ตามทุกวันนี้เรามีปัญหาอื่นมาผสมอีกก็คือปัญหาโลกร้อนภูมิอากาศที่แปรปรวนในหลายปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเนี่ยเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นนะคะเพราะว่าระบบชลประทานของประเทศเรามันไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมของเราไงล่ะสังเกตไหมในแต่ละปีเกษตรกรไทยก็จะเจอปัญหาภัยแล้งหรือถ้าไม่เจอปัญหาภัยแล้งก็เจอน้ำท่วมไปเลยพืชผลเสียหายกันก็เป็นข่าวกันบ่อยๆทีนี้ปัญหานี้เนี่ยนะคะมันก็มีคนที่คิดหนึ่งในแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบได้ค่ะก็คือมีคนกลุ่มนึงเนี่ยเขาคิดโครงการขึ้นมาชื่อว่ามิตรผล
Oasis อ่ะฟังชื่อโครงการไปเราก็น่าจะรู้นะคะว่าคนคนนั้นคือใครเขาคือกลุ่มมิตรผลผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศไทยนั่นเองค่ะคือมิตรผลเขาเล็งเห็นแล้วว่าน้ำเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพาะปลูกเพราะว่าการที่พืชได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เหมาะสมเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะเกษตรกรไร่อ้อยก็จะต้องเจอปัญหาเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมต้องมานั่งลุ้นสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เกิดความเสี่ยงกับผลผลิตแล้วก็รายได้เพราะว่าการปลูกอ้อยเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะคือถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตโดยตรงเลยจะเห็นได้ว่าน้ำนี่เป็นตัวแปรหลักเลยนะเพราะนอกจากจะเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรแล้วเนี่ยน้ำยังเป็นรากฐานความมั่นคงในชีวิตผู้คนในเศรษฐกิจแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกลุ่มมิตรผลเนี่ยเขาก็เลยริเริ่มไอเดียบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดหาแหล่งน้ำสำรองค่ะโดยการพัฒนาแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรหรือที่เขาเรียกว่า Oasis เพื่อการเกษตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มที่เกิดน้ำท่วมบ่อยๆเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากลดปัญหาน้ำท่วมแล้วก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ทำการเกษตรพอถึงช่วงหน้าแล้งเนี่ยเหล่าเกษตรกรไร่อ้อยก็จะได้มีน้ำใช้กันอย่างทั่วถึงไม่ต้องรอฟ้ารอฝนต่อไปโครงการนี้ก็เลยเหมือนกับความหวังใหม่ของเกษตรกรเลยนะคะประเด็นคือหลังจากสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไปแล้วเนี่ยจะทำไงให้น้ำมันเข้าถึงพื้นที่ของเกษตรกรได้มากที่สุดรวมถึงปลูกจิตสำนึกร่วมกันให้เกษตรกรเนี่ยรับผิดชอบดูแลแล้วก็ห่วงแหนแหล่งน้ำตรงนั้นเพื่อที่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยจะได้มีไว้หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืนดังนั้นสิ่งที่ตามมานอกจากแหล่งน้ำก็เลยต้องมีระบบจัดการน้ำแล้วก็สอนวิธีให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าด้วยแนวทางที่เรียกว่ามิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนะคะโดยเขาวิธีการต่างๆมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารรอบเวรในการใช้น้ำเพราะว่าการส่งน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำของโครงการเนี่ยจะต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงเพื่อให้สามารถกระจายน้ำไปตามท่อส่งน้ำในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ได้อย่างครอบคลุมค่ะเมื่อต้องส่งน้ำโดยใช้เครื่องที่แบบแรงดันสูงมากๆแบบนี้ก็เลยต้องมีการวางแผนเปิดหัววาล์วรับน้ำอย่างน้อย 10-12 หัวแล้วก็จัดโซนพื้นที่รับน้ำให้อยู่บริเวณใกล้กันเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการเนี่ยได้รับน้ำในปริมาณที่เท่าเทียมนะคะเพราะหากไม่มีการจัดโซนเนี่ยหัววาล์วที่อยู่ไกลกว่าอาจจะทำให้แรงดันน้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำก็จะได้น้อยกว่าก็เลยต้องมีการแต่งตั้งนายสถานีที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่คอยทำหน้าที่การจัดคิวแล้วก็บริหารการรับน้ำในแต่ละวันผ่านไลน์กลุ่มของสมาชิกนะคะพอถึงคิวรับน้ำเนี่ยน้ำก็จะถูกส่งมาตามท่อใช่ไหมลงสระพักน้ำภายในไร่อ้อยที่เกษตรกรขุดเอาไว้คล้ายๆกับเกษตรกรเนี่ยรองน้ำใส่ตุ่มเก็บเอาไว้เมื่อได้เวลาให้น้ำอ้อยในไร่เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีอย่างการปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ในการส่งต่อน้ำจากสระพักน้ำเนี่ยเข้าไปยังไร่อ้อยอีกทีนึงค่ะซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT หรือนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะในการควบคุมการใช้น้ำในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบน้ำหยดซึ่งเป็นวิธีการให้น้ำพืชแบบช้าๆแต่สม่ำเสมอบริเวณโคนหรือว่ารากของพืชแล้วก็จะสามารถให้ปุ๋ยทางน้ำได้เลยนะคะซึ่งไม่ใช่ทำเฉยๆด้วยนะเพราะเขาทำควบคู่ไปกับการวัดความชื้นในดินทำให้ไม่เกิดการใช้น้ำมากเกินจำเป็นแถมยังประหยัดน้ำมากกว่าวิธีอื่นด้วยค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานที่สำคัญทำแบบนี้แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยนะทุกคนยังไม่พอโครงการนี้ยังมีประโยชน์อีกค่ะเพราะว่าเกษตรกรยังสามารถนำน้ำมาปลูกพืชผักสวนครัวตรงบริเวณสระพักน้ำตามวิธีแบบเกษตรผสมผสานปลูกอยู่ปลูกกินช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ยังเป็นรายได้เสริมได้ด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะและทุกคนรู้ไหมว่าในอ้อย1ต้นเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 60% เลยนะซึ่งน้ำส่วนนี้หลังจากนำไปผลิตแล้วน้ำมันเหลือเนี่ยกลุ่มมิตรผลเขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะแต่เขาว่าหมุนเวียนน้ำจุดนี้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการควบแน่นน้ำจากอ้อยหลังจากผ่านกระบวนการผลิตน้ำตาลให้กลายเป็นน้ำร้อนแล้วก็ลดอุณหภูมิลงจนสามารถเอามาใช้ในโรงงานได้ว่าเป็นอีกแนวทางนึงในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากๆค่ะเห็นไหมคะว่าถึงปัญหาโลกร้อนเนี่ยจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของภูมิอากาศซึ่งมันส่งผลโดยตรงกับน้ำและน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆของภาคการเกษตรแต่สิ่งที่พวกเราทำได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะก็คือคิดวิธีการใหม่ๆแล้วก็ใช้การบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้พวกเราค้นพบวิธีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำสำรองสามารถใช้เพาะปลูกได้ตลอดปีสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเกษตรกรแล้วก็พัฒนาความยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรกรไทยต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆเรื่องของอียิปต์เนี่ยยังมีอะไรหลายต่อหลายอย่างมากนะที่ทำให้วิวเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสมัยโบราณหรือเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนะคะก็เป็นสิ่งนึงที่รู้สึกว่าพอไปสัมผัสแล้วก็แบบมันก็เป็นอินสปิเรชันเหมือนกันนะที่เวลาไปที่ที่แบบแปลกๆที่มันแตกต่างจากประเทศเรามากๆเนี่ยมันทำให้วิธีคิดเราเปลี่ยนไปเลยอย่างที่วิวพูดบ่อยๆว่าเวลาวิวไปอียิปต์กลับมาวิวรู้สึกว่าตัววิวเล็กลงเราวิวเห็นโลกที่มันแบบใหญ่ขึ้นน่ะไปเห็นโบราณสถานไปเห็นอะไรก็รู้สึกว่าความเก่าแก่มันเป็นแบบนี้อารยธรรมโบราณมันนู่นมันนี่มันนั่นแต่พอไปเห็นเรื่อง
ื่องของปัจจุบันเห็นเรื่องของการเกษตรเรื่องอะไรที่นั่นก็จะแบบเฮ้ยนี่เราคิดไปเองมาตลอดเราแบบว่าไปมองเขาว่าเขาเป็นประเทศทะเลทรายเป็นอะไรแต่จริงแล้วเขาเพาะปลูกเยอะมากอะไรเยอะมากดังนั้นจริงๆแล้วการไปเที่ยวการไปดูโลกเนี่ยมันทำให้วิธีคิดเราอ่ะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ทำให้เราอ่ะสามารถมีไอเดียใหม่ๆเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองหรือว่าประเทศของเราเองได้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ